เปิดมาฉากแรกตัวซีรีส์ได้เล่าต่อจากอีพีที่แล้วขณะที่ไมเคิลเห็นพ่อของตัวเองเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นคุณนั่นเองส่วนทางด้านอันโดเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าจะเย็นก่อนไมเคิลส่วนไมเคิลเขาก็ได้ไล่ให้อันโดนั้นไปไกลลินคอนจึงได้ถามกับไมเคิลว่าไมเคิลมันเกิดอะไรขึ้นส่วนไมเคิลเขาก็เอาแต่โวยวายแล้วบอกว่าฉันรู้จักเขาลินคอนและไมเคิลก็ได้นึกขึ้นได้ว่าในช่วงเวลาที่เขานั้นเป็นเด็กเขาถูกชายคนหนึ่งจับไปขังไว้ในห้องมืดจากนั้นไมเคิลก็ได้ร้องไห้ออกมาส่วนอันโดเขาพยายามเดินไปหาไมเคิลทางด้านเฟอร์นันโดก็ได้บอกกับอันโดว่าอยู่ห่างไมเคิลเอาไว้ส่วนอันโดก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายทางด้านลินคอนเมื่อเขาได้เห็นน้องชายของตัวเองร้องไห้เขาจึงได้ถามกับพ่อของตัวเองว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพ่อในตอนนั้นอันโดไม่ยอมพูดไมเคิลจึงได้พูดขึ้นมาว่าหลังจากที่แม่นั้นเสียไปลินคอนก็ไปอยู่สถานพินิจพวกนั้นจึงได้พาฉันไปอยู่กับพ่ออุปถัมภ์คนหนึ่งที่ถนนเพอร์ชิงเขาทำโทษฉันโดยการขังฉันไว้ในห้องแล้วแต่หากว่าถูกขังในความมืดนานๆดวงตาของเรามันจะเริ่มปรับตัวมันจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนก็ตามเพราะเราจะมองหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถช่วยเหลือเราได้ในตอนนั้นไมเคิลที่อยู่ในช่วงเวลาวัยเด็กและถูกขังทิ้งเอาไว้ในที่มืดเขาก็ได้ทำการถอนตะปูออกจากไม้ที่อยู่ไกลๆบริเวณเตาไฟเอามาทำการแงะประตูเพื่อออกไปยังด้านนอกแต่ในตอนนั้นเองมันก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งนั่นมันก็ทำให้ไมเคิลยังไม่ทันได้ตั้งตัวจนชายคนนั้นก็รู้ว่าไมเคิลนั้นพยายามจะหนีเขาจึงได้ทำการทุบตีไมเคิลตัดฉากมาที่ซาร่ากับพอคาร์แมนตอนนี้ซาร่ายังอยู่ในอ่างน้ำซึ่งเธอไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พอคาร์แมนได้ทำการมัดมือของเธอไว้และเธอกำลังจะขาดอากาศหายใจส่วนนั้นพอคาร์แมนเขาก็พยายามเตรียมอุปกรณ์เพื่อไว้จัดการศพของซาร่าในระหว่างนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูห้องนั้นดังขึ้นพอคาร์แมนจะได้หยุดฟังคู่หนึ่งและเมื่อเสียงเคาะประตูห้องนั้นเงียบไปเขาจะได้ทำการหยิบเลื่อยออกมาแต่แล้วมันก็มีเสียงเคาะประตูห้องดังอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นพอคาร์แมนเขาได้ทำการใส่ถุงมือและเหงื่อของเขาก็แตกเต็มตัวไปหมดและในตอนนั้นเองคนดูแลห้องพักก็เปิดประตูเข้ามาโชคดีที่พอคาร์แมนได้ล็อกโซ่ด้านในไว้พอคาร์แมนจึงรีบวิ่งไปที่ประตูในทันทีโดยคนดูแลห้องพักก็ได้บอกกับพอคาร์แมนว่าขอโทษทีนะครับผมนึกว่าคุณไม่ได้อยู่ในห้องแล้วพอดีลูกค้าคนอื่นนั้นแจ้งว่าทีวีในห้องของคุณน่ะมันส่งเสียงดังรบกวนพวกเขานะครับพอคาร์แมนก็เลยบอกว่าขอโทษทีนะครับพอดีผมเผลอหลับไปน่ะคนดูแลหอพักจึงได้บอกกับพอคาร์แมนว่าอ๋ออย่างงั้นเหรอครับงั้นรบกวนช่วยเบาเสียงทีวีลงตอนนี้เลยได้ไหมครับในขณะที่พอคาร์แมนกำลังเบาเสียงทีวีซาร่าเธอก็มองมายังก้นอ่างน้ำและเธอก็เห็นว่ามันมีจุกยางไว้สำหรับเปิดรูระบายน้ำซึ่งในตอนที่ซาร่านั้นขยับตัวมันก็ทำให้มีเสียงน้ำนั้นดังขึ้นคนดูแลหอพักจึงได้ถามกับพอคาร์แมนว่าคุณมีปัญหาอะไรในห้องน้ำหรือเปล่าครับพอคาร์แมนจึงได้บอกคนดูแลหอพักว่าพอดีน้องสาวของผมน่ะกำลังเล่นน้ำอยู่น่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเช็ดพื้นให้ละกันแล้วเมื่อคนดูแลหอพักกลับไปแล้วพอคาร์แมนจึงได้ทำการปิดประตูในทันทีและเขาก็ได้เดินมาหยิบเลื่อยที่เขานั้นวางไว้บนโต๊ะและเขาก็นั่งลงบนที่นอนดูเหมือนว่าตอนนี้พอคาร์แมนเขารู้สึกลังเลนิดหน่อยที่จะฆ่าซาร่าตัดฉากมาที่ไมเคิลตอนนี้เขาพยายามเดินหนีพ่อของตัวเองส่วนเฟอร์นันโดก็พยายามถามกับไมเคิลว่าเฮ้ไมเคิลพ่อของนายน่ะเขาทำอะไรกับนายอย่างนั้นหรอทางด้านลินคอนเขาพยายามถามกับไมเคิลเช่นกันว่าพ่อของเขาทำอะไรกับไมเคิลทางด้านไมเคิลก็ได้บอกกับอันโดว่าคุณทำแบบนั้นกับเพื่อนร่วมโรงได้ยังไงโดยในขณะนั้นไมเคิลได้นึกถึงภาพในอดีตว่าพ่อของเขาได้เปิดประตูเข้ามาแล้วช่วยเหลือไมเคิลออกไปจากห้องส่วนชายที่ทำร้ายไมเคิลเขาก็ได้นอนตายอยู่บริเวณหน้าห้องที่ไมเคิลนั่นอยู่ซึ่งในตอนนั้นมันก็มีเลือดไหลเต็มไปหมดซึ่งนั่นมันกลายเป็นปมในใจของไมเคิลที่เขาได้บอกกับบาทหลวงว่าเขาเคยยืนมองคนตายโดยปล่อยให้คนคนนั้นเลือดไหลตายจนหมดจากนั้นไมเคิลในวัยเด็กเขาก็ได้ทำการวิ่งหนีพ่อของตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่ช่วยเขาไว้ก็คือพ่อของเขาเองส่วนนั่นเอลโดเขาก็พยายามบอกกับไมเคิลว่าไมเคิลลูกต้องฟังพ่อนะทุกอย่างมันจะเรียบร้อยไมเคิลตัดฉากมาที่พ่อคาร์แมนในระหว่างที่เขากำลังนั่งทำใจอยู่จู่ๆเขาตัดสินใจได้ว่าเขาไม่ต้องการให้ซาร่าตายอย่างทรมานเขาจึงได้ทำการหยิบปืนขึ้นมาจากที่นอนวิ่งตรงเข้ามาในห้องน้ำแต่ทันทีที่เขาได้เปิดประตูเข้าไปน้ำที่อยู่ในอ่างอาบน้ำมันได้ถูกปล่อยทิ้งจนเกลี้ยงตัวของซาร่าก็หายไปด้วยในระหว่างที่พ่อคาร์แมนกำลังหันไปมองทางอื่นภายในห้องน้ำซาร่าก็ได้ใช้เตารีดถูกเสียบปลั๊กเอาไว้จนร้อนมันหน้าบริเวณหน้าอกของพ่อคาร์แมนซึ่งนั่นมันก็ทำให้พ่อคาร์แมนร้องออกมาด้วยความปวดแสบปวดร้อนแล้วเมื่อซาร่าเห็นพ่อคาร์แมนนั้นล้มลงก็จึงได้เก็บของสำคัญใส่กระเป๋าแล้วพยายามจะหนีพ่อคาร์แมนแต่ในตอนนั้นพ่อคาร์แมนได้ดึงขาของเธอไว้ซึ่งนั่นมันก็ทำให้ซาร่าออกไปทางประตูด้านหน้าของห้องน้ำไม่ได้ซาร่าเธอจึงได้ทำการเปิดหน้าต่างผลักบานเกล็ดออกจากนั้นเธอก็พยายามปีนลงไปด้านล่างแต่ปรากฏว่าห้องพักที่เธออยู่มันอยู่บริเวณชั้น2ของตึกและตอนนี้พ่อคาร์แมนเขาก็ตั้งสติและเขาก็กำลังจะหยิบปืนขึ้นมาและด้วยสถานการณ์ที่มันบีบบังคับซาร่าจึงได้ทำการโดดออกจากหน้าต่างซึ่งด้านล่างมันมีรถอยู่คันนึงและตัวของซาร่าก็กระแทกเข้ากับรถคันนั้นอย่างจังแล้วมันก็ทำให้รถคันนั้นกระจกแตกและซาร่าเองก็บาดเจ็บเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือสัญญาณการขโมยของรถคันนั้นมันดังมากเมื่อพ่อคาร์แมนเขารู้ขึ้นมาและเขาพยายามจะมองไปนอกหน้าต่างปรากฏว่าตอนนี้ซาร่านั้นหนีไปแล้วตัดฉากมาที่นักสืบอเล็กซานเดอร์ตอนนี้เขาเดินมาถึงพิกัดบริเวณที่ไมเคิลมาถึงก่อนหน้านี้อเล็กได้ทำการเดินเข้าไปในกระท่อมแต่เขาก็ไม่เจออะไรนอกจากรอยเลือดและหลอดพลาสติกใสที่มีลักษณะคล้ายกับหลอดที่ใส่สารอินซูลินและสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าไมเคิลนั้นไปทางไหนก็คือรอยเท้าที่อยู่ในกระท่อมซึ่งมันชี้ไปยังทิศขวามืออเล็กซานเดอร์จะได้ทำการเดินตามรอยเท้านั้นไปส่วนด้านพวกของไมเคิลตอนนั้นเขาได้ถามกับอันโดว่าผมอยู่ที่นั่นต้อง6เดือนตอนนั้นน่ะพ่ออยู่ที่ไหนและพ่อรู้เรื่องมานานแค่ไหนส่วนอันโดเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าพ่อตามหาแกมาตลอดแต่ทางการก็ย้ายตัวแก
แกไปเรื่อยๆไมเคิลจึงได้บอกพ่อของเขาว่ากันพ่อก็ไม่เคยหยุดอยู่กับที่สินะส่วนนั้นอันโดเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าพ่อทรมานใจมากนะไมเคิลที่พ่อนั้นทิ้งแกไปตั้งแต่แรกพ่อคือตัวปัญหามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่มันแรกด้วยและการที่ชีวิตพวกแกต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นพ่อส่วนไมเคิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่มันเป็นพ่อลินคอนบอกผมเรื่องบริษัทนั้นแล้วนั่นคืองานที่พ่อเลือกพ่อเลือกงานมากกว่าครอบครัวส่วนอันโดเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าพ่อคิดว่าสิ่งที่พ่อทำมันสามารถปกป้องพวกแกได้ไงล่ะไมเคิลจึงได้ถามกับพ่อของเขาว่าปกป้องจากอะไรอย่างนั้นหรอพ่อแล้วจากใครอันโดจึงได้บอกกับไมเคิลว่าบริษัทที่พ่อทำงานอยู่มันมีศัตรูมากมายซึ่งพ่อมีความสำคัญกับบริษัทนี้มากและพ่อก็ตกเป็นเป้าหมายแล้ววิธีที่จะได้ตัวพ่อก็คือต้องเข้าถึงตัวแกพ่อออกมาจากบริษัททันทีที่รู้ว่าพวกเขาได้ชอบโกงพวกเขาใช้เงินซื้อรัฐบาลแกรู้บ้างหรือเปล่าไมเคิลตอนนั้นไมเคิลได้บอกกับพ่อของเขาว่าพ่อกลับมาหาพวกเราได้ทุกเมื่อส่วนอันโดเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าแกต้องฟังพ่อนะไมเคิลการเปิดโปงบริษัทนั้นน่ะมันทำให้พ่อกับแกน่ะเสี่ยงชีวิตได้ทุกเมื่อพ่อต้องหลบออกไปให้พ้นทางทนายไมเคิลจึงได้บอกกับอันโดว่าแต่พวกเราเป็นลูกของพ่อส่วนอันโดเขาก็ได้บอกกับไมเคิลและลินคอนว่าตอนนี้พ่อกลับมาแล้วและเรื่องนี้เราสามารถแก้ไขมันได้ไมเคิลจึงได้บอกกับพ่อของเขาว่าเรื่องนี้ไม่มีวันจะแก้ไขได้ส่วนนั้นอันโดเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าเรามีเทปนั้นพวกนั้นจะให้ทุกสิ่งที่เราต้องการลินคอนจะเป็นอิสระถ้าหากว่าเราหามันพบในตอนนั้นไมเคิลได้หยุดฟังส่วนลินคอนก็ได้บอกกับไมเคิลว่าพ่อน่ะคิดว่าเทปนั้นมันอยู่ที่ใครคนหนึ่งไมเคิลจึงได้ถามกับลินคอนว่าใครอย่างนั้นหรอแล้วลินคอนก็บอกว่าซาร่าตัดฉากมาที่พอคาร์ลแมนตอนนี้เขาออกมาจากหอพักเขาได้ทำการโทรไปเช็คยังโรงพยาบาลต่างๆเพื่อแกะรอยซาร่าแถมเขายังบอกลักษณะของซาร่าว่าเธอนั้นมีรูปร่างสูงโป่งผมสีน้ำตาลและเธอก็บาดเจ็บอย่างหนักแต่ทางโรงพยาบาลก็ได้แจ้งกับพอคาร์ลแมนว่าไม่มีผู้หญิงลักษณะดังกล่าวเข้ามาทำการรักษาตัวหลังจากที่พอคาร์ลแมนวางสายจากโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่คิมก็โทรเข้ามาหาพอคาร์ลแมนเขาจะได้ทำการรับสายในทันทีโดยเจ้าหน้าที่คิมได้ถามกับพอคาร์ลแมนว่าไหนคุณลองรายงานเรื่องซาร่ามาสิพอคาร์ลแมนจะได้บอกกับเจ้าหน้าที่คิมว่าซาร่านั้นตายแล้วตอนนี้ผมกำลังจัดการกับศพอยู่ทางด้านเจ้าหน้าที่คิมจึงได้บอกกับพอคาร์ลแมนว่าผมฟังเสียงของคุณแล้วเนี่ยดูคุณจะโล่งใจขึ้นนะที่จัดการซาร่าได้ส่วนพอคาร์ลแมนก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่คิมว่าตอนนี้ผมต้องวางสายแล้วส่วนเจ้าหน้าที่คิมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนสิขอหลักฐานด้วยผมต้องการรูปถ่ายของซาร่าก่อนที่คุณกำจัดเธอทิ้งใช้มือถือถ่ายส่งมาให้ผมพอคาร์ลแมนจึงได้บอกกับเจ้าหน้าที่คิมว่าตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่เหมาะสมในขณะนั้นดูเหมือนว่าพอคาร์ลแมนเขาเองก็บาดเจ็บเหมือนกันเพราะแผลจากการต่อสู้จากซาร่าที่มาจากการถูกตอรีนหน้าตอนนี้มันกำลังมีน้ำเหลืองไหลเยอะออกมาส่วนเจ้าที่คิมก็ได้บอกกับพอคาร์ลแมนว่าพอหายใจลึกๆจากนั้นก็ถ่ายภาพส่งมาให้ผมซะผมรออยู่ซึ่งนั่นมันก็ทำให้พอคาร์ลแมนรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากที่คนอย่างเจ้าที่คิมคอยสั่งการเขาอยู่ตลอดเวลาตัดฉากมาที่แฮร์วีน็อตลาโกตาตอนนี้ซีโนตเขากำลังใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวของเขาโดยการอ่านหนังสือนิทานให้ลูกสาวของเขาฟังโดยเขาได้บอกว่าในตอนนั้นไม่ได้มีเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งเขากำลังขี่มังกรอยู่แต่จู่ๆมันก็มีเหตุร้ายนั้นเกิดขึ้นแต่เขาก็ยังไม่ยอมลาจากบังเหียนของมังกรตัวนั้นลูกสาวของซีโนตจึงได้ถามกับซีโนตมาแล้วทำไมก็ถึงไม่ยอมลาล่ะคะซีโนตจึงได้บอกกับลูกสาวเขาว่านั่นมันก็เป็นเพราะว่าเจ้าชายรักมังกรตัวนั้นอย่างมากเขาจึงไม่ยอมปล่อยมือจากบังเหียนมังกรตัวนั้นไงล่ะแล้วมังกรตัวนั้นมันก็เป็นทุกอย่างที่จะทำให้เขานั้นมีความสุขตรงจุดนี้ดูเหมือนว่าซีโนตกำลังเอานิทานมาเปรียบเทียบกับตัวเองในจังหวะนั้นเองเคที่ก็เดินลงมาจากรถบ้านและเธอก็เห็นว่าซีโนตกำลังนั่งเล่นอยู่กับลูกสาวของพวกเขาส่วนแน่ลูกสาวตัวน้อยของซีโนตเธอก็ได้บอกกับซีโนตว่าเพราะอย่างนี้แหละคะเราถึงมาตั้งแคมป์ด้วยกันซีโนตจึงได้บอกว่าใช่แล้วจ้ะส่วนลูกสาวของซีโนตเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าหนูมีความสุขจังค่ะพ่อส่วนซีโนตก็บอกว่าพ่อเองก็มีความสุขเหมือนกันค่ะลูกและในจังหวะนั้นเขาก็ได้หันไปเห็นเคทีซีโนตจึงได้ลุกขึ้นและเดินไปหาภรรยาของตัวเองโดยเขาได้ถามกับเคทีว่าทุกอย่างมันไปได้ดีใช่ไหมส่วนเคทีก็ได้บอกกับซีโนตว่าอย่าพูดแบบนั้นสิซีโนตจึงได้เข้าไปโอบกอดภรรยาของตัวเองและเขาก็ได้บอกกับเธอว่าช่วงเวลาตรงนี้ตอนนี้ทุกอย่างมันคุ้มค่าแล้วผมรักคุณและเขาก็จูบไปที่หน้าผากภรรยาของตัวเองตัดฉากมาที่สถานีตำรวจทรีบูนแทนซัสตอนนี้แบเบลิกเขาได้ถูกคุมตัวมาสอบปากคำและตอนนี้เขาก็อยู่ในห้องทำงานของตำรวจสาวที่เขานั้นเจอที่โรงพยาบาลเขาได้ทำการหยิบรูปภาพครอบครัวของตำรวจสาวในนั้นเอาขึ้นมาดูและในตอนนั้นตำรวจสาวในนั้นก็เปิดประตูเข้ามาในห้องของเธอพอดีเธอจึงได้บอกกับแบเบลิกว่านั่นน่ะมันเป็นรูปภาพเก่าน่ะตอนนี้เด็กๆโตกันหมดแล้วส่วนทางด้านแบเบลิกก็บอกว่าผมต้องขอโทษคุณจริงๆนะครับทางด้านตำรวจสาวในนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันรู้ว่าคุณกำลังเบื่อมากที่ต้องมารอฉันแบบนี้ที่นี่เราไม่มีแผนกอัยกรรมมันก็เลยต้องผัดกันทำงานนะฉันเสียใจเรื่องเพื่อนของคุณนะแบสว่าแต่พวกคุณมาทำอะไรกันที่แคนซัสแบเบลิกก็เลยบอกว่าพวกเรามาทัศนาจรนะครับตำรวจสาวในนั้นจะได้บอกว่าจากชิคาโกเพื่อมาทัศนาจรที่คีบูนเนี่ยนะแบเบลิกก็เลยบอกว่าพวกเรามีสิทธิ์ที่จะไปไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปส่วนตำรวจสาวก็ได้บอกกับแบเบลิกว่าแบสฉันไม่ได้สนว่าคุณจะมาทำอะไรที่นี่เราทั้งคู่ก็ต่างเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายคุณไม่ได้เป็นอาชญากรฉันไม่สนว่าคุณจะมาที่นี่เพื่อหนีเมียมาตีหม้อหรือว่าหนีมาเสพสุขกันเองแบเบลิกได้ยินดังนั้น
เขาจะได้พูดขึ้นมาว่าว่าไงนะไม่มีทางหรอกส่วนตำรวจสาวในนั้นก็บอกว่าฉันไม่สนว่าคุณมาทำอะไรจะประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณมาตามหาใครและตอนที่เกิดเหตุคุณมาเจอใครเข้าฉันจะได้ทำการสืบดูว่าใครเป็นคนฆ่าเพื่อนคุณแมเวอริกที่นี่บอกว่าผมกับคนตายที่ชื่อเกียรีพวกเราได้เบาะแสของนักโทษที่หนีออกมาจากคุกฟ็อกริเวอร์สเตทพวกมันกำลังหลบหนีอยู่ในเมืองของคุณตำรวจสาวจึงได้ถามกับแบ็คเบลิกว่าคนไหนอย่างนั้นหรอคะแบ็คเบลิกก็เลยบอกว่าทีแบ็คแบ็คเวลคนที่มันเป็นฆาตกรโรคจิตคนนั้นน่ะพวกเราหวังมาจับตัวพวกมันเพื่อนำตัวพวกมันไปรับเงินรางวัลแต่แล้วพวกผมก็รู้สึกหมดหวังพวกเราจึงได้ทำการแยกย้ายกันซึ่งผมคิดว่าในช่วงเวลาที่เราแยกย้ายกันเกียรีก็ไปเจอกับทีแบ็คเขาให้ตำรวจสาวในนั้นจึงได้ถามกับแบ็คเบลิกว่าในเมืองคีบูนเนี่ยนะนี่แบ็คคุณคิดว่าคุณพอจะตอบคำถามที่พาเราไปสู่การจับกุมทีแบ็คได้หรือเปล่าถ้าคุณช่วยฉันมันจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งส่วนนั้นแบ็คเบลิกก็บอกว่าผมยินดีจะทำทุกอย่างเพื่อจับตัวไอ้สารเลวนั้นตัดฉากมาที่3คนพ่อลูกอย่างอันโดไมเคิลและลินคอนไมเคิลได้ถามกับพ่อของเขาว่านี่พ่อคิดว่าเทพนั้นอยู่ที่ซาร่าอย่างนั้นหรอทางด้านอันโดจึงได้บอกกับไมเคิลว่าใช่พ่อคิดอย่างนั้นและตอนนี้ทางรัฐบาลต้องการเทพนั้นไมเคิลจึงได้บอกกับอันโดว่าเมื่อวานผมเพิ่งเจอซาร่าถ้าหากว่าเธอมีเทพอยู่จริงผมว่าเธอคงไม่รู้ตัวในตอนนี้อันโดจึงได้ถามกับไมเคิลว่าและตอนนี้ซาร่าอยู่ที่ไหนไมเคิลจึงได้บอกว่าผมไม่รู้ลินคอนจึงได้ถามกับไมเคิลว่าแล้วมีวิธีติดต่อกับเธอได้หรือเปล่าไมเคิลจึงได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเราได้หาซื้อมือถือมาเราก็สามารถติดต่อเธอได้ในตอนนั้นเฟอร์นันโดก็ได้บอกกับทุกคนว่าถือว่าฉันขอร้องเธอเพื่อนตอนนี้เราเหลือเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงพวกเราต้องรีบไปขึ้นเครื่องให้ทันนะเอาไว้ไปโทรที่ปานามาไม่ได้หรอในจังหวะนั้นเองไมเคิลก็ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังเดินขึ้นมาเมื่อกองหินไมเคิลจึงได้บอกให้ทุกคนเงียบก่อนและเมื่อทุกคนหันไปมองที่เสียงนั้นและคนที่เดินขึ้นมาจากกองหินก็คือนักสืบอเล็กซานเดอร์และเมื่อนักสืบอเล็กซานเดอร์เห็นไมเคิลกับพวกเขาก็ได้ทำการยิงปืนใส่ในทันทีไมเคิลจึงได้บอกให้ทุกคนนั้นหลบก่อนลินคอนได้ถามกับเฟอร์นันโดว่าและรถที่นายพูดถึงเนี่ยมันจอดอยู่ตรงไหนล่ะเฟอร์นันโดจึงได้บอกกับลินคอนว่าจอดเลยสันเขาไปหน่อยเดียวที่ตอนนั้นเฟอร์นันโดได้นำปืนขึ้นมาส่วนอันโดก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาปืนมานี่พวกแกรีบวิ่งไปที่รถเร็วเข้าและอันโดก็พยายามยิงสกัดอเล็กเอาไว้ก็บอกให้ไมเคิลลินคอนและเฟอร์นันโดรีบวิ่งไปขึ้นรถจากนั้นทั้ง3คนก็ได้ทำการขับรถไปรับอันโดนั้นขึ้นรถใหม่แต่โชคร้ายที่ในจังหวะสุดท้ายอันโดได้ถูกอเล็กซานเดอร์ยิงใส่บริเวณท้องของเขาทำให้อันโดนั้นมีเลือดออกจำนวนมากในตอนนั้นเฟอร์นันโดเป็นคนขับรถไมเคิลจึงได้บอกให้เฟอร์นันโดขับรถตรงไปยังโรงพยาบาลเพื่อพาอันโดพ่อของเขาไปหาหมอส่วนเฟอร์นันโดก็บอกว่าฉันน่ะจะไปหามาริคูดไมเคิลจึงได้บอกว่าจะบอกให้นายขับรถไปโรงพยาบาลเฟอร์นันโดจึงได้ทำตามที่ไมเคิลบอกส่วนอันโดเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าพ่อถูกยิงทะลุถุงน้ำดีส่วนลินคอนก็ได้บอกกับพ่อของเขาว่าพ่อต้องปลอดภัยอดทนเอาไว้นะพ่อส่วนอันโดเขาก็ได้บอกกับไมเคิลและลินคอนว่าฟังพ่อให้ดีนะพ่อไม่อยากทิ้งแกสองคนไปเลยและไมเคิลก็ได้บอกกับอันโดว่าพ่อไม่ต้องพูดอะไรพ่อต้องพยายามหายใจเอาไว้ตัดฉากมาที่ซีโนดกับครอบครัวตอนนี้พวกเขากำลังทำอาหารกันซีโนดได้ถามลูกสาวเขาว่าลูกอยากกินเนยถั่วหรือเปล่าดีๆจึงได้บอกกับซีโนดว่าไม่ค่ะหนูไม่อยากกินตอนนี้หนูปวดท้องอยู่ค่ะพ่อเคที่นี่อยู่ดังนั้นเธอจึงได้ถามกับซีโนดว่าเป้สะพายหลังของลูกอยู่ไหนคะซีโนดจึงได้บอกว่าผมไม่ได้หยิบเป้ของลูกมาส่วนเคที่เธอก็ได้บอกกับซีโนดว่ายาของลูกอยู่ในเป้นั้นลูกจะทนอยู่ได้ไม่เกิน2วันถ้าหากว่าเธอไม่ได้กินยานั้นในขณะที่เคที่กำลังทำการค้นหายาซีโนดก็ได้บอกกับภรรยาของเขาว่ามันคือยาอะไรที่รักเดี๋ยวผมจะไปซื้อยามาให้ลูกเคที่จึงได้ทำการยื่นใบสั่งยาให้กับซีโนดส่วนนั้นซีโนดก็ได้บอกกับเคที่ว่างั้นตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำก็คือนำใบส่งยานี้ไปที่ร้านขายยาจากนั้นเขาก็ได้หันมาบอกกับดีดีว่าเหมือนว่าเราต้องไปนั่งรถเล่นกันแล้วล่ะลูกส่วนนั้นแมเบลิกตอนนี้เขาก็ยังอยู่ที่สถานีตำรวจในเขาได้บอกกับตำรวจสาวในนั้นว่าเกอรี่ได้มีของส่วนตัวอยู่ในเป้ผมคิดว่าภรรยาของเขาคงอยากได้ของนั่นคืนส่วนนั้นตำรวจสาวก็ได้บอกกับแมเบลิกว่าเราหาตัวทีแบ็กเจอฉันจะทำการคืนของนั้นกับภรรยาของเกอรี่ค่ะเพราะมันเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ฉันพอจะทำได้แต่คนที่อยู่ในสำนักงานไม่ค่อยจะเห็นด้วยแบ๊บเบลิกก็เลยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับอะไรอย่างนั้นหรอแล้วตำรวจสาวในนั้นก็ได้บอกกับแบ๊บเบลิกว่าทำไมคุณถึงไม่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฉันฟังล่ะคะเราจะได้ทำการตามหาตัวทีแบ็กได้ง่ายขึ้นและส่งทรัพย์สินนั้นคืนให้กับคุณนายเกลีถ้าหากว่าคุณไม่รับเงินรางวัลทั้งหมดฉันก็อยากให้คุณรับเงินรางวัลส่วนใหญ่ไปแบ๊บเบลิกจึงได้ทำการถามตำรวจสาวในนั้นว่าคนที่โรงพักนี้กังวลเรื่องอะไรกันอย่างนั้นหรอตำรวจสาวในนั้นจึงได้บอกกับแบ๊บเบลิกว่ามีคนคิดว่าคุณปิดบังอะไรไว้บางอย่างเกี่ยวกับแผลบริเวณศีรษะของคุณน่ะบอกตามตรงนะมันฟังดูแปลกๆที่คุณนั้นดันไม่เห็นหน้าคนที่ทำร้ายคุณบริเวณหน้าผากนั้นท่านแมบิลิกก็เลยบอกว่าคุณจับตายผมได้สินะโอเคผมพูดก็ได้เกอรี่กับผมเนี่ยมีปากเสียงกันนิดหน่อยในระหว่างที่ผมได้ตามหาตัวทีแบ็กเราก็เลยเริ่มมีปากมีเสียงกันแล้วก็มีการลงไม้ลงมือกันบ้างเราสองคนน่ะทะเลาะกันเหมือนพี่น้องและผมก็ไม่อยากเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพวกตำรวจหลังจากที่ผมและเกอรี่ทะเลาะกันจบแล้วพวกเราก็แยกย้ายกันจากนั้นแมบิลิกก็เค้นน้ำตาออกมาและเขาก็ได้บอกกับตำรวจสาวในนั้นว่าคุณไม่มีทางรู้อะไรหรอกถ้าว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ทะเลาะกันเกอรี่ก็คงไม่ตายแบบนี้ส่วนนั้นตำรวจสาวในนั้นเมื่อเธอได้เห็นแมบิลิกนั้นร้องไห้เธอจึงได้บอกกับแมบิลิกว่าแบรดคุณอย่าโทษตัวเองเลยค่ะคุณมาร่วมมือกับพวกเราก็ตามหาคนที่ฆ่าเกอรี่เพื่อนของคุณกันเถอะส่วนแมบิลิกก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นคงจะเป็นสิ่งที่เกอรี่นั้นต้องการตัดฉากมาที่ซีโนตอนนี้เขาได้ทำการขับรถมาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านยาแห่งหนึ่งเพื่อให้เคที่ลงไปซื้อยาให้กับดีๆเหมือนว่ามันจะมีปัญหานั้นเกิดขึ้นเพราะเภสัชกรถามก
ับภรรยาของซีโนดว่ามีประกันสังคมหรือเปล่าคะเคที่จึงได้บอกกับเภสัชกรว่าฉันไม่มีประกันสังคมค่ะเภสัชกรสาวจึงได้พูดขึ้นมาว่าคุณซื้อเด็กซาเมทาโซนโดยไม่มีประกันสังคมเนี่ยนะแล้วคุณมีบัตรประกันสุขภาพหรือเปล่าภรรยาของซีโนดก็เลยบอกว่าไม่มีค่ะแต่ฉันจะจ่ายเงินสดเภสัชกรจึงได้บอกว่าเงินก่อน125เหรียญค่ะในระหว่างที่เภสัชกรเธอกำลังเดินไปหยิบยาให้กับภรรยาของซีโนดเธอก็ได้หันไปเห็นหนังสือพิมพ์วางอยู่บนเคาน์เตอร์ที่ลงข่าวเกี่ยวกับซีโนดและครอบครัวว่าตอนนี้พวกเขาได้หายตัวไปในตอนนั้นเธอได้นิ่งไปพักหนึ่งซึ่งนั่นมันก็ทำให้เคที่รู้สึกไม่ชอบมาพากลเธอจึงได้ทำการเรียกเภสัชกรคนนั้นเภสัชกรเดินมาที่เคาน์เตอร์ภรรยาของซีโนดก็ได้ทำการจ่ายเงินในทันทีทางด้านเภสัชกรเธอก็ได้อ้างกับภรรยาของซีโนดว่าเธอไม่มีเงินทอนเธอก็ได้บอกกับภรรยาของซีโนดว่าเธอต้องเดินไปหยิบเงินทอนที่อยู่หลังร้านตัดฉากมาที่ไมเคิลตอนนี้พ่อของไมเคิลเขากำลังจะไม่รอดแล้วในตอนนั้นลินคอนก็ได้พูดขึ้นมาว่าทางไปโรงพยาบาลส่วนเฟิร์นโดก็บอกว่าฉันรู้แล้วตอนนี้กำลังขับรถอยู่ส่วนนั้นอันโดเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าพวกแกพาพ่อไปยังโรงพยาบาลพวกแกจะถูกจับทั้งหมดไมเคิลจึงได้บอกพ่อของเขาว่าผมจะยอมถูกจับแต่พวกเราจะไม่ปล่อยให้พ่อตายอันโดจึงได้บอกกับไมเคิลว่าแกฟังพ่อให้ดีนะพวกแกต้องทำการหาตัวซาร่าให้เจอเรื่องราวทั้งหมดมันจะยุติลงเรื่องทั้งหมดขึ้นอยู่กับพวกแกตัดฉากมาที่อเล็กซานเดอร์ตอนนี้เขากำลังขับรถอยู่บนถนนเส้นหนึ่งและเขาก็ได้ทำการติดต่อประสานงานกับทีมงานว่าให้พวกตำรวจนั้นตั้งด่านสกัดจับทุกหน่วยนั้นตรวจรถซีดานสีน้ำเงินทะเบียน AE 9268มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ที่รัฐคูเซตรีบจัดการเดี๋ยวนี้เลยตอนนั้นมันก็ได้มีสายเข้าไปที่มือถือของอเล็กซานเดอร์และอเล็กซานเดอร์ก็ได้พูดกับมาว่าโถไม่เอาหน้าโรงพยาบาลไหนอย่างนั้นหรอจากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ขับรถตรงไปที่โรงพยาบาลในทันทีเมื่อเล็กเดินทางไปถึงโรงพยาบาลตำรวจท้องที่ก็ได้บอกกับอเล็กว่าไอ้คนนี้ถูกยิงสาหัสเราได้ทำการตรวจเช็คชื่อของเขาแล้วเขามีหมายจับเรื่องคดีฆ่ายาและหลักลอบนำยาเข้าสหรัฐอเมริกาแล้วทันทีที่อเล็กซานเดอร์เปิดประตูเข้าไปในห้องพยาบาลผู้ชายคนนั้นนอนรักษาอาการอยู่ปรากฏว่าไม่ใช่พ่อไมเคิลแต่เขาคือชายคนที่รับของมาจากไมเคิลนั่นเองนักสืบอเล็กได้ถามกับชายคนนั้นว่าคุณอยากคุยกับผมอย่างนั้นหรอส่วนชายคนนั้นก็บอกว่าผมมีข้อมูลที่ FBI ต้องการเกี่ยวกับไมเคิลสกอร์ฟิลด์ผมรู้ว่าเขาจะไปขึ้นเครื่องบินที่ไหนอเล็กซานเดอร์จึงได้ถามชายคนนั้นว่าแล้วไมเคิลสกอร์ฟิลด์ไปขึ้นเครื่องบินที่ไหนล่ะส่วนชายคนนั้นเขาก็ได้บอกกับอเล็กว่าไม่ใช่แค่ที่ไหนแต่เมื่อไหร่ด้วยมันเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าก่อนที่ผมจะให้ข้อมูลกับคุณอยากทำข้อตกลงซะก่อนอเล็กเขาจึงได้บอกกับตำรวจที่พาเขามายังห้องพยาบาลว่าผมขอเวลาสักครู่หนึ่งตัดฉากไม่ได้ไมเคิลตอนนี้เขากำลังนั่งอยู่ที่หน้าหลุมศพของอันโดพ่อของพวกเขาซึ่งนั่นเหมือนกับแปลว่าพวกเขาพาอันโดไปไม่ถึงโรงพยาบาลตอนนั้นลินคอนได้ถามกับไมเคิลว่าอยากพูดอะไรไหมไมเคิลไมเคิลก็บอกว่าหนึ่งวันคือเวลาที่เราอยู่ด้วยกันย้อนกลับไปก่อนที่เรื่องเลวร้ายมันจะเกิดขึ้นฉันเคยคิดว่าคงไม่ได้เห็นแสงตะวันอีกแต่พ่อก็ช่วยฉันเอาไว้ฉันแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาตัดฉากกลับมาที่โรงพยาบาลที่อเล็กซานเดอร์นั่นอยู่เหมือนว่าชายคนที่รับของมาจากไมเคิลเขาได้ทำการตกลงกับเล็กว่าเขาได้ยอมบอกข้อมูลของไมเคิลสกอร์ฟิลด์อเล็กซานเดอร์จะต้องทำการยกเลิกข้อหาและทำการล้างประวัติของเขาทั้งหมดรวมถึงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับเขานอกจากนั้นเขายังจะได้รับสถานภาพในประเทศส่วนชายคนนั้นก็ได้บอกอเล็กว่าเขาไม่อยากได้สถานภาพในประเทศแต่เขาอยากได้สถานภาพพลเมืองเขายังให้อเล็กซานเดอร์ร่างเป็นเอกสารมาส่วนอเล็กซานเดอร์ก็ได้บอกกับชายคนนั้นว่าฉันเริ่มเบื่อกับการเล่นเกมของนายแล้วส่วนชายคนนั้นก็ได้บอกอเล็กว่าท่านนายก็เริ่มพิมพ์เอกสารสิซึ่งนั่นมันก็ทำให้อเล็กรู้สึกฉุนขาดขึ้นมาเขาจึงได้ทำการดึงอุปกรณ์เครื่องกระตุ้นหายใจออกจากชายคนนั้นเขาก็ตรงไปที่เครื่องที่มีไว้สำหรับควบคุมสารมอร์ฟีนเขาก็ปิดมันทันทีเสียงอุปกรณ์ต่างๆมันก็ดังขึ้นซึ่งนั่นมันก็ทำให้พยาบาลที่อยู่ด้านนอกได้ยินเขาและพยายามจะเดินเข้ามาในห้องของชายคนนั้นแต่อเล็กซานเดอร์ก็ได้ทำการถือบัตรตำรวจขึ้นมาและเขาได้บอกกับพยาบาลคนนั้นว่า FBI ออกไปนอกห้องซะแล้วอเล็กซานเดอร์ก็ได้ทำการปิดประตูอย่างรุนแรงส่วนชายคนนั้นก็ได้ถามกับอเล็กว่านี่แกจะทำบ้าอะไรส่วนอเล็กซานเดอร์ก็ได้บอกกับชายคนนั้นว่าก็ให้ของล่อใจเล็กน้อยไงในขณะที่ชายคนนั้นเริ่มมีอาการเจ็บปวดนั่นเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เขาไม่ได้รับสารมอร์ฟีนเขาจึงได้บอกกับอเล็กว่าต่ออุปกรณ์พวกนี้เอาไว้เหมือนเดิมจากนั้นเขาก็มีอาการดิ้นทุรนทุรายตัดฉากมาที่แบมเบอร์ลิกตอนนี้เขาก็อยู่ที่โรงพักเหมือนเดิมตอนนั้นตำรวจสาวที่อยู่กับแบมเบอร์ลิกเธอกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเธอก็ได้บอกกับปลายสายว่าไม่พบอะไรเลยอย่างนั้นหรอจากนั้นเธอก็วางสายไปแล้วเธอก็ได้หันมาบอกกับแบมเบอร์ลิกว่าสัญชาตญาณของคุณยอดเยี่ยมโรงพักที่อยู่ประจำเขตของเราได้ส่งตำรวจไปที่บ้านของคุณนายฮอลแลนเดอร์มีคนแจ้งว่ามีคนเห็นผู้บุกรุกแต่พอไปตรวจสอบดูแล้วไม่มีคนอยู่ในบ้านแบมเบอร์ลิกก็เลยบอกว่าบ้าสมัครส่วนนานตำรวจสาวก็ได้บอกกับแบมเบอร์ลิกว่าคุณรู้ความเคลื่อนไหวของที่แบบทำไมคุณถึงไม่ไปที่บ้านของคุณนายฮอลแลนเดอร์แบมเบอร์ลิกก็เลยบอกตำรวจสาวในนั้นว่าพอดีว่าเราหาบ้านหลังนั้นไม่เจอตำรวจสาวในนั้นจึงได้บอกกับแบมเบอร์ลิกว่าอย่างนั้นหรอคะตอนนั้นเองลูกน้องของตำรวจสาวเขาก็มาเคาะที่ประตูห้องและในมือของเขาก็มีเอกสารบางอย่างมาให้กับตำรวจสาวที่เป็นเจ้านายของเขาแบมเบอร์ลิกจึงได้ถามกับตำรวจสาวว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมส่วนตำรวจสาวก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องน่าห่วงทุกอย่างเรียบร้อยดีว่าแต่แบสคุณเคยไปที่โรงแรมเฟนตันลอยหรือเปล่าจะไปที่นั่นต้องใช้เวลาเดินทาง15นาทีแบมเบอร์ลิกจึงได้บอกว่าผมไม่เคยได้ยินชื่อโรงแรมแบบนั้นมาก่อนตำรวจสาวในนั้นได้ทำการยื่นเอกสารที่เป็นหลักฐานที่มันเป็นใบเสร็จที่เกรีใช้บัตรเครดิตของแบมเบอร์ลิกเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อให้แบมเบอร์ลิกดูดังนั้นมันก็ทำให้เรารู้ว่าแผ่นกระดาษสีขาวที่ทีแบกหยิบออกมาจากเป้ของแบมเบอร์ลิกคือใบเสร็จการซื้อของจากการที่เกรีใช้บัตรเครดิตของแบมเบอร์ลิกไปซื้อของนั่นเองเพราะทีแบกนั้นตั้งใจจะใส่ร้ายแบมเบอร์ลิกโดยการนำใบเสร็จไปใส่ไว้ในมือของเกรีในตอน
นที่เกรีนั้นตายแล้วส่วนทนายตำรวจสาวก็ได้ถามกับแบทเบลิกว่าคุณกำลังกบเกินความจริงใช่ไหมบอกความจริงมาเถอะแบทเบลิกแบทเบลิกก็เลยบอกว่าทำไมไม่เรียกผมว่าแบทล่ะส่วนทนายตำรวจสาวในนั้นก็ได้เล่าให้แบทเบลิกฟังว่าเมื่อ7ปีก่อนเธอเคยทำคดีฆาตกรรมในตอนนั้นไม่ได้มีสาวสวยคนหนึ่งถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมในขณะที่เธออ่อนแรงและเธอกำลังจะตายเธอได้การใจกดไปที่ปุ่มโทรศัพท์มือถือซึ่งมันจะเป็นการโทรเบอร์ฉุกเฉินซึ่งจากหลักฐานตรงนั้นมันก็ทำให้ตำรวจสามารถคลี่คลายคดีได้เราพบใบเสร็จบัตรเครดิตของคุณอยู่ในมือของเกียรี่มืออีกข้างหนึ่งของเขาก็ชี้ไปที่ชื่อของคุณที่อยู่ในใบเสร็จก็เหมือนว่าเกียรี่กำลังจะบอกว่าคุณเป็นคนฆ่าเขาแบทด้วยความกลัวแบทเบลิกจึงได้บอกว่าผมเมื่อเกียรี่น่ะจับทีแบทเข้าไปในบ้านหลังนั้นและทำการทรมานเขาเพื่อให้เขานั้นบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เขาเอาไปซ่อนไว้จำนวน5ล้านเหรียญพวกเราทำการทรมานทีแบทจนเขายอมบอกและสุดท้ายเราก็ได้เงิน5ล้านเหรียญมาแต่แล้วเกียรี่ก็มาหักหลังผมโดยเขาได้ทำการใช้ค้อนตีไปที่ศีรษะของผมและเขาก็ฉกเงินไปเห็นไหมล่ะว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของเกียรี่ผมต่างหากที่ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่สารเลวนั้นตัดฉากมาที่ซีโนดตอนนี้เขารู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้เคทีเธอยังไม่ออกมาจากร้านขายยาส่วนท่านนายร้านขายยาดูเหมือนว่าเพศสัจจกรพยายามตั้งใจไม่ให้เคทีออกไปจากร้านขายยาเพราะตอนนี้เธอได้ทำการแจ้งตำรวจที่มาที่ร้านขายยาในตอนนั้นเคทีก็ร้อนใจเธอจึงได้พยายามเรียกเพศสัจจกรคนนั้นและเพศสัจจกรก็เดินมาจากหลังร้านเธอก็ได้ทำการแกล้งน้ำเงินช้าเพื่อถ่วงเวลาของเคทีส่วนนางเคทีก็เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติเธอจึงรีบคว้าเงินพยายามเดินออกมาจากร้านขายยาแต่ในตอนนั้นรถตำรวจก็มาพอดีเคทีจึงได้ทำการทิ้งยาที่เธอนั้นซื้อมาให้ลูกสาวของเธอลงไปในถังขยะส่วนทางด้านพวกตำรวจพวกเขาก็ลงจากรถและเดินมาหาเคทีและพยายามขอเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับเคทีส่วนนางเคทีเธอก็ได้บอกกับตำรวจว่าพอดีฉันรีบนะคะก็เลยไม่ได้พกบัตรมาด้วยตำรวจจึงได้บอกว่างั้นเหรอครับแล้วคุณเดินมาจากทางไหนล่ะนางเคทีก็เลยบอกว่ามีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอคะทางด้านตำรวจจึงได้บอกกับเคทีว่าก็คุณนั่นแหละที่สร้างปัญหาคุณนายแฟงกินบอกพวกเรามาว่าสามีของคุณน่ะอยู่ที่ไหนตอนนั้นเคทีได้บอกกับตำรวจว่าฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนส่วนนางพวกตำรวจก็บอกว่างั้นผมขออนุญาตใส่กุญแจมือคุณละกันในตอนนั้นสายตาของเคทีก็มองมาที่ซีโนดส่วนนางซีโนดเขาก็มองมาที่เคทีแต่เขาก็ได้พูดขึ้นมาลอยๆว่าที่รักผมขอโทษจากนั้นพวกตำรวจก็นำเคทีเข้ามาในรถของพวกเขาและพาเคทีไปยังสถานีตำรวจส่วนนางดีๆลูกสาวตัวน้อยของซีโนดเธอก็ได้ถามกับพ่อของเธอว่าตอนนี้แม่อยู่ไหนครับพ่อส่วนซีโนดก็บอกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวแม่ก็จะมาเจอเราแล้วลูกตัดฉากมาที่พ่อคาร์ลแมนในตอนนี้เจ้าหน้าที่คิมได้โทรมาหาเขาเรื่องซาร่าโดยเขาได้ถามกับพอคาร์ลแมนว่าไหนล่ะรูปซาร่าส่วนพอคาร์ลแมนก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่คิมว่าพอดีมันมีเรื่องผิดพลาดนิดหน่อยทางด้านเจ้าหน้าที่คิมจึงได้บอกว่าคุณไม่ต้องมาแก้ตัวเลยพอบอกผมมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอคาร์ลแมนจึงได้บอกกับเจ้าหน้าที่คิมว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนั่นเกิดขึ้นแล้วพวกเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยส่วนเจ้าหน้าที่คิมก็บอกว่าซาร่าอยู่ไหนพอเธอหนีไปได้ใช่ไหมทางด้านพอคาร์ลแมนจึงได้บอกว่าใช่ตอนนี้เธอหนีไปแล้วคิมดิ่งดังนั้นเขาจึงรีบวางสายได้ทันทีตัดฉากมาที่ซาร่าตอนนี้เธอได้ทำการซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งซาร่าได้นำไม้ขีดไฟขึ้นมาจากนั้นเธอก็ได้ทำการจุดไฟนำมาเผาที่เข็มเย็บผ้าเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อเพราะตอนนี้ซาร่ามีแผลอยู่ตรงบริเวณข้อศอกและเธอจะต้องทำการเย็บมันซาร่าพยายามเย็บแผลด้วยตัวเองซึ่งมันก็ทำให้เธอเจ็บเป็นอย่างมากตัดฉากมาที่ไมเคิลกับลินคอนตอนนี้พวกเขายังอยู่ที่หลุมศพของอันโดพ่อของพวกเขาในตอนนั้นไมเคิลนึกถึงช่วงเวลาที่อันโดนั้นกำลังจะตายโดยเขาได้ทำการนึกถึงคำพูดของตัวเองที่เขาได้บอกกับพ่อของตัวเองว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้พ่อของเขาตายและก่อนที่อันโดจะสิ้นใจเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าพ่อรักลูกนะลูกรู้ใช่ไหมจากนั้นอันโดก็สิ้นใจส่วนทางด้านไมเคิลเขาก็ได้ทำการกอดศพพ่อของตัวเองเอาไว้ซึ่งใบหน้าของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำตาแล้วไมเคิลก็ได้บอกกับลินคอนว่ามีหลายคนต้องตายเพราะฉันน่ะอยากให้นายเป็นอิสระส่วนลินคอนก็ได้บอกกับไมเคิลว่านายไม่มีทางรู้หรอกไมเคิลว่ามันจะลงเอยแบบนี้ส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่ามันเกิดขึ้นแล้วลินคอนพวกมันต้องการตัวพ่อและพวกมันก็อยากให้พ่อตายและตอนนี้พวกมันก็ทำสำเร็จแล้วส่วนลินคอนก็ได้บอกกับไมเคิลว่าเรื่องนี้มันไม่จบแค่นี้หรอกไมเคิลไมเคิลจึงได้พูดขึ้นมาว่าฉันรู้ส่วนลินคอนเขาก็ได้พูดต่อไปว่ามันจะต้องขยายวงกว้างออกไปและมือของคนพวกนั้นต้องเปื้อนเลือดเพิ่มอย่างแน่นอนไมเคิลจึงได้พูดต่อจากลินคอนว่าคำถามก็คือเป็นเลือดของพวกมันหรือของพวกเราในตอนนั้นเฟิร์นโดก็เดินมาหาไมเคิลและลินคอนและเขาก็ได้บอกกับสองพี่น้องว่าเฮ้ขอโทษนะเพื่อนพวกเราต้องไปกันต่อแล้วตัดฉากมาที่อเล็กซานเดอร์ตอนนี้เขาขับรถมาด้วยความเร็วเขาพยายามติดต่อประสานงานกับลูกน้องเขาว่าให้ติดต่อหน่วยตะเวนชายแดนโทรหาฐานทัพอากาศราชนาวีในดัลลัสพวกเขาได้มีเครื่องบินเจ็ตเราต้องทำการสกัดเครื่องบินสีขาวที่มีเครื่องยนต์เดี่ยวรุ่น A36 ลิสที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเม็กซิโกบอกกับพวกเขาว่าเราขอความร่วมมือในการจับผู้ร้ายข้ามแดนและหากว่าต้องยิงเครื่องบินลำนั้นให้ตกก็บอกให้พวกเขาสามารถทำได้เลยและในตอนนี้เครื่องบินที่นักสืบอเล็กนั้นพูดถึงก็บินมาถึงยังจุดนัดหมายตอนนี้ไมเคิลลินคอนและเฟอร์นันโดก็อยู่ที่นี่แล้วและเมื่อเครื่องบินนั้นจอดเฟอร์นันโดก็รีบขึ้นไปบนเครื่องบินแต่ไมเคิลกับลินคอนเขากลับไม่ยอมขึ้นเครื่องบินเฟอร์นันโดจึงได้ถามกับไมเคิลและลินคอนว่าเกิดอะไรขึ้นพวกทำไมพวกนายถึงไม่ยอมขึ้นมาบนเครื่องบินส่วนไมเคิลก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าเราตัดสินใจแล้วพวกว่าเราจะไม่ไปเฟอร์นันโดจึงได้บอกกับไมเคิลว่านี่คือสิ่งที่พวกเรารอมาตลอดส่วนไมเคิลก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าไปเถอะเ
ฟอร์นันโดมีโอกาสเราคงได้เจอกันใหม่ส่วนเฟอร์นันโดเขาก็ได้บอกกับไมเคิลและลินคอล์นว่าฉันคงไม่สามารถกล่อมให้พวกนายนั้นเปลี่ยนใจได้สินะเฟอร์นันโดจะได้ทำการเดินไปกอดไมเคิลและเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าขอบคุณมากไมเคิลขอบคุณสำหรับทุกอย่างส่วนนั้นไมเคิลก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าดูแลตัวเองด้วยเฟอร์นันโดจากนั้นเฟอร์นันโดก็เดินไปบอกกับลินคอล์นว่าฝากดูแลไมเคิลด้วยนะลินคอล์นส่วนลินคอล์นก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าได้ไม่ต้องห่วงแล้วเฟอร์นันโดก็ได้วิ่งไปขึ้นเครื่องบินในทันทีและแล้วคนขับเครื่องบินก็ได้ทำการนำเครื่องบินขึ้นซึ่งนั่นมันก็แปลว่าแผนการที่ไมเคิลวางมาทั้งหมดตั้งแต่แรกมีเพียงแค่เฟอร์นันโดคนเดียวเท่านั้นที่เขาได้ทำสำเร็จส่วนนั้นไมเคิลกับลินคอล์นในขณะที่พวกเขากำลังยืนมองเครื่องบินของเฟอร์นันโดกำลังทะยานขึ้นฟ้าไมเคิลก็ได้ถามกับลินคอล์นว่าได้พร้อมหรือยังลินคอล์นส่วนลินคอล์นเขาได้บอกกับไมเคิลว่าฉันพร้อมมาตั้งนานแล้วไมเคิลไมเคิลจึงได้บอกกับลินคอล์นว่าฉันดีใจที่ได้ยินเพราะวันนี้มันจะเป็นวันแรกที่เราเลิกหนีลินคอล์นจึงได้ถามกับไมเคิลว่าแล้วเราจะเอาไงต่อส่วนไมเคิลก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่ากลับไปที่รถขับรถกลับไปที่ชายแดนจากนั้นก็หาสัญญาณมือถือเพื่อโทรหาซาร่าส่วนนานนักสืบอเล็กซานเดอร์ระหว่างที่เขากำลังขับรถเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องบินซึ่งเครื่องบินลำนั้นมันก็เป็นเครื่องบินที่เฟอร์นันโดนั่งมานั่นเองมันก็ทำให้เขารู้ว่าการสั่งการของเขานั้นไม่เป็นผลส่วนนานไมเคิลกับลินคอล์นในระหว่างที่พวกเขากำลังขับรถไปยังชายแดนไมเคิลก็ได้บอกกับลินคอล์นว่าลินคอล์นได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าลินคอล์นจะได้บอกกับไมเคิลว่าอะไรอย่างนั้นหรอไมเคิลเขาจึงได้บอกให้ลินคอล์นจอดรถข้างทางแล้วทั้งคู่ก็ลงมาจากรถและสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือเครื่องบินเจ็ตที่เป็นเครื่องบินขับไล่กำลังบินมาด้วยความเร็วไมเคิลจึงได้บอกกับลินคอล์นว่าพวกนั้นกำลังตามล่าเฟอร์นันโดพวกมันยิงเขาร่วงแน่ว่าแต่พวกมันรู้ได้ยังไงลินคอล์นก็บอกว่าไม่รู้สิในตอนนั้นเองลินคอล์นได้มองไปยังถนนด้านหน้าเขาก็เห็นรถคันนึงนั่งขับมาและคนที่ขับรถคันนั้นมาก็คือนักสืบอเล็กนั่นเองลินคอล์นจึงได้บอกให้ไมเคิลนั้นรีบขึ้นรถส่วนนักสืบอเล็กเขาก็มองเห็นลินคอล์นกับไมเคิลเช่นกันเอาละสิงานนี้มันแน่ๆประชากลับมาที่แบมเบลีกตอนนี้เขายังอยู่ที่สถานีตำรวจและเขาก็มีลักษณะกังวลกระวายใจเป็นอย่างมากและแล้วตำรวจสาวที่คุยกับแบมเบลีกก็เดินเข้ามาแบมเบลีกจึงได้บอกกับเธอว่าถ้าคุณคิดจะจับผมน่ะคุณทำไปนานแล้วและตอนนี้ผมจะออกไปทางด้านตำรวจสาวก็ได้บอกกับแบมเบลีกว่าคุณจะไปไหนไม่ได้แบรดส่วนแบมเบลีกเขาก็ได้บอกกับตำรวจสาวว่ามันก็แค่ผมทะเลาะกับเกลลี่จากนั้นใบเสร็จที่เป็นชื่อของผมมันก็ได้ไปอยู่ในมือของเกลลี่ในตอนที่เขาตายในตอนที่เราทำงานด้วยกันที่ฟ็อกริเวอร์สเตทพวกเราก็ฟัดกันเดือนละครั้งอยู่แล้วทางด้านตำรวจสาวก็ได้นำโทรศัพท์มือถือของเกลลี่นั้นขึ้นมาจากนั้นเธอก็ได้บอกกับแบมเบลีกว่าคุณพูดถูกแบรดลำพังของพวกนั้นน่ะมันคงไม่มีน้ำหนักมากพอแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปแล้วก็ตอนนั้นแบมเบลีกก็รู้สึกงงว่าตำรวจสาวในนี้กำลังพูดถึงเรื่องอะไรทางด้านตำรวจสาวเธอก็ได้ทำการวางโทรศัพท์เกลลี่ลงบนโต๊ะและเธอก็ได้บอกกับแบมเบลีกว่าแบรดคุณได้ทำการฝากข้อความเสียงเอาไว้ให้กับเกลลี่ก่อนที่เขาจะตายจากนั้นตำรวจสาวเธอก็ได้ทำการเปิดข้อความเสียงในโทรศัพท์มือถือของเกลลี่ให้แบมเบลีกฟังซึ่งแบมเบลีกได้บอกกับเกลลี่ว่าอีหัวขโมยบาดซบจะเตรียมคุกเข่าสวดอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อขอให้ฉันอย่าได้เจอแกเพราะถ้าหากว่าฉันนั้นเจอแกจำเอาไว้ฉันจะฉีกแกออกเป็นชิ้นๆเมื่อแบมเบลีกได้ยินดังนั้นเขาก็ถึงกับเข่าอ่อนส่วนทางด้านตำรวจสาวก็ได้บอกกับแบมเบลีกว่าพอถึงตอนนี้แล้วแบดเรื่องนี้มันจะง่ายมากถ้าหากว่าคุณนั้นยอมรับสารภาพในตอนนั้นเองแบมเบลีกก็อารมณ์เสียขึ้นมาแต่เขาได้ทำการลุกขึ้นจากเก้าอี้และพูดใส่หน้าตำรวจสาวว่าแกฟังฉันเอาไว้ให้ดีนะนางตัวแสบฉันไม่ใช่คนที่ฆ่าเกลี่เข้าใจที่ฉันพูดไหมว่าทีแบกมันจัดฉากให้ฉันเป็นคนฆ่าหน้าตำรวจที่อยู่ด้านนอกพวกเขาได้ยินเสียงแบมเบลีกพวกเขาจึงได้วิ่งตรงมาที่ห้องทำงานของตำรวจสาวที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำการจับแบมเบลีกเอามือไขว้หลังและกดหน้าของแบมเบลีกให้คว่ำลงกับโต๊ะส่วนทางด้านตำรวจสาวก็ได้บอกกับแบมเบลีกว่าคุณแบมเบลีกคุณถูกจับกุมในข้อหาฆ่ารอยเกลี่คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไรเพราะสิ่งที่คุณพูดจะถูกนำไปใช้ในชั้นศาลและคุณมีสิทธิ์ที่จะคุยกับทนายได้แต่ถ้าหากว่าคุณไม่มีเงินจ้างทนายศาลจะทำการจัดหาทนายให้กับคุณเพื่อใช้ในการต่อสู้ในชั้นศาลประชาไม่ที่พอคาร์แมนนี้เขาได้ทำการใช้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อติดต่อไปหาประธานาธิบดีแต่ในตอนนั้นเลขาของประธานาธิบดีได้ทำการรับสายของพอคาร์แมนพอคาร์แมนก็เลยบอกว่าผมพอคาร์แมนแล้วผมอยากคุยกับท่านประธานาธิบดีท่านนายเลขาของประธานาธิบดีเธอก็ได้บอกกับพอคาร์แมนว่าขอโทษนะคะสำนักงานนี้ไม่มีคนชื่อพอคาร์แมนส่วนพอคาร์แมนจะได้บอกว่าผมรู้ว่าคุณคือใครแล้วถ้าหากว่าคุณไม่ยอมต่อสายให้ผมนั่งคุยกับท่านประธานาธิบดีส่วนหน้าเลขาของประธานาธิบดีก็บอกว่าขอโทษนะคะสำนักงานนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ชื่อพอคาร์แมนซึ่งนั่นมันก็ทำให้พอคาร์แมนรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากเขาจะได้ทำการวางสายในทันทีจากนั้นเขาก็ได้ทำการหยอดเหรียญใหม่ใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรไปหาเจ้าหน้าที่คิมในตอนนั้นดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่คิมจะทำการปิดเครื่องไว้พอคาร์แมนจะได้ทำการฝากข้อความเอาไว้ว่าคิมคุณอย่าทำแบบนี้เลยคุณก็รู้ว่าผมเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบและผมก็รับใช้ประเทศชาติมาอย่างยาวนานส่วนนั้นเจ้าหน้าที่คิมนี้เขากำลังสั่งให้ลูกน้องลบทุกอย่างของพอคาร์แมนที่เขานั้นเคยได้ร่วมงานกับประธานาธิบดีเลโนสซึ่งนั่นมันก็แปลว่านี้พอคาร์แมนกำลังตกเป็นเป้าและเขากำลังจะถูกลบออกจากสารระบบนั่นเองตัดฉากมาที่ไมเคิลกับลินคอนตอนนี้พวกเขาได้ทำการขับรถเพื่อหนีนักสืบอเล็กซานเดอร์ในตอนนั้นลินคอนได้ทำการมองไปที่กระจกหลังเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าฉันไม่เห็นเขาตามมาเลยนะไมเคิลส่วนนั้นไมเคิลเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วพยายามจะหาสัญญาณปรากฏว่ามันก็มีและเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าเจตนาลินคอนว่าเรายังหนีเขาไม่พ้นหรอกในระหว่างนั้นเองโทรศัพท์มือถือของไมเคิลมันก็เกิดมีสัญญาณขึ้นมาเขาจึงได้ทำการบอกให้ลินคอนให้หยุดรถก่อนจากนั้นไมเคิลก็มองไป
ไปที่เสาโทรศัพท์และเขาก็ได้บอกคาริงคอนว่าที่เสาโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นและฉันคิดว่ามันคงสามารถรับสัญญาณอนาล็อกได้แต่เราต้องเข้าใกล้ให้มันมากกว่านี้กับรถเร็วลินคอนส่วนลินคอนก็ได้บอกกับไมเคิลว่าไอ้บ้าที่มันตามเรามาล่ะไมเคิลเขาจึงได้บอกคาริงคอนว่าถ้าว่าเราจะจบเรื่องนี้เราก็ต้องจบแบบไว้ลายกันหน่อยในระหว่างที่พวกเขากำลังขับรถวนกลับมาคือเหมือนว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถือของไมเคิลมันก็เริ่มมีสัญญาณแล้วเขาจึงได้ทำการต่อสายหาซาร่าตอนนั้นซาร่ายังไม่รับสายในตอนนั้นรถของไมเคิลและลินคอนพวกเขากำลังวิ่งผ่านสี่แยกและจู่ๆรถของนักสืบอเล็กซานเดอร์พุ่งชนรถของไมเคิลเข้าอย่างจังซึ่งนั่นมันก็ทำให้เกิดเปลวไฟลุกท่วมรถของทั้งคู่ก็หมุนเป็นลูกห่างแต่โชคดีที่ไมเคิลกับลินคอนเขานั้นรอดมาได้และตอนนี้โทรศัพท์มือถือของไมเคิลยังโทรออกหาซาร่าอยู่แต่ตอนนั้นซาร่ายังไม่รับสายโทรศัพท์มือถือของไมเคิลก็หล่นอยู่บริเวณแถวนั้นพอดีไมเคิลเขาจึงได้ทำการคลานไปหยิบโทรศัพท์มือถือในระหว่างนั้นนักสืบอเล็กซานเดอร์เขาก็ออกมาจากรถเช่นกันแต่เขาได้ทำการเปิดไฟหน้ารถนำปืนออกมาเล็งที่ไมเคิลตอนนั้นเองซาร่าก็รับสายพอดีโดยเธอได้พยายามเรียกชื่อไมเคิลแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ไมเคิลเขาไม่สามารถคุยโทรศัพท์กับซาร่าได้จากนั้นตัวซีรีส์ก็ตัดฉากจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่าซีรีส์ Prison Break แผนลับแหกคุกนรกแหมดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องกำลังจะเข้มข้นเลยนะครับในที่สุดไมเคิลก็มารู้เป้าหมายจนได้คนที่อยู่ถึงขั้นตอนสุดท้ายคนเดียวก็คือเฟอร์นันโดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเครื่องบินเจ็ตของหน่วยรัตเวนชายแดนจะทำการสอยเครื่องบินของเฟอร์นันโดได้หรือไม่แล้วไมเคิลจะทำการพลิกแผนเพื่อหนีจากการจับกลุ่มของอเล็กซานเดอร์ได้หรือเปล่าเอาไว้ติดตามกันใน EP หน้าใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปคุยด้วยส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องแมลงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเยอะๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ